่าตอบแทนในการทำโฆษณามันเยอะมากซะจนส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในทำโฆษณาแล้วก็จะออกไปยากมากถึงแม้จะทนทุกข์ทรมานกับมันตอนนี้คนทำหนังมันเยอะมากคนที่อยากไปดูหนังมันน้อยมากเราจะเข้าไปทำโดยที่เราบอกว่าเราจะเป็นผู้กำกับที่แบบสร้างเงินให้คุณเราไปรับปากมันก็ลำบากวันนี้ผมต้องเดินทางไปหมอชิดตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปรับ2คนทำหนังรุ่นใหม่เพื่อนซีที่เดินทางไกลมาจากมหาสารคามครับเพื่อมาพูดคุยเปิดประสบการณ์กับ2ผู้กำกับหนังและโฆษณากับวันๆฟิล์มทอล์กตอนวันๆทำแต่โฆษณาเรียนหนังมาเพื่ออะไรตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ก็ขอทำงานเรียนที่กินเลยเรียนจบใช่คือกำลังจะจบกันแล้วใช่ครับอีกไม่กี่วันแล้วจะจบทั้งสองคนก็เรียนนิเทศมาแต่คนหนึ่งเรียนวารสารคนหนึ่งเรียนวิทยุแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาทำหนังจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยสายเขียนอันเนี้ยสายบอกเขาดูหนังมาแต่เด็กอ่ะแล้วเขาบอกปีหนึ่งไฟแรงมากลงกับมาทำหนังแบบไม่รู้ว่าเหลืออะไรเลยเพราะไม่มีเด็กภาพยนตร์ก็เลยจับจุดกันทำมาความที่แบบมาเจอเพื่อนที่แบบมันมีความคิดคล้ายๆกันก็เลยแบบอารมณ์พอกันทำดีกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จับพัดจับผูกไปเรื่อยๆเราอาศัยแบบโอกาสแล้วก็จังหวะในช่วงชีวิตที่มันเจอมากกว่าแล้วพูดถึงโอกาสอย่างเราเรียนอยู่สารคามก็อยู่ไกลเลยแล้วส่วนใหญ่งานหรือโปรดักชั่นเฮาส์ใหญ่ๆหรือที่มีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีปัญหาเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องต้องมาฝึกงานหรือว่าหางานทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียในการจังหวะอ่ะข้อเสียของมันก็คือวิทยาการนักคิดนักเขียนหรือว่านักปราชญ์ทางศาสตร์นั้นจะอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วซึ่งแบบองค์ความรู้ของเราที่มีอ่ะมันโตตามกระถางที่เราอยู่อ่ะแล้วถ้ากระถางมันอยู่แค่นั้นอ่ะมันก็เลยไม่โตไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแรงที่แบบต้องดันตัวมากรุงเทพมาดูหนังคือตอนนั้นถ้าไม่มีตังค์ก็ต้องแบบครั้งก็นั่งใส่ฟรีต้องแบบต้องกั้นใจที่แบบเอาวะยอมเสี่ยงเงินส่วนนี้ใส่ฟรีเพื่อจะเข้ามากรุงเทพแล้วมาดูใช่ตอนนี้เราถึงฟิลแฟคทอรี่ครับเดี๋ยวขอลงก่อนแล้วพอได้เข้ามากรุงเทพแล้วมาดูงานมานู่นมาเนี่ยได้อะไรบ้างมันก็เปิดโลกตรงที่เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะมันมีคนที่ทำอันนี้มันมีงานที่เหนือเกินความคาดหมายของเราไปเยอะจากประสบการณ์ที่เราเคยเสร็จมาเราว่าสำคัญมันคือการคีพคอนเนคชั่นคือเรามาดูงานด้วยแต่ว่าเราก็แบบได้รู้จักได้ร่วมพูดคุยกับคนต่างๆในแวดวงอะไรเงี้ยเราคือเอาคอนเนคชั่นกลับไปที่ที่เราเรียนด้วยแล้วมันทำยังไงในเมื่อเราก็ไม่รู้จักใครเลยเรามาถึงแล้วทำยังไงมันต้องมีแบบอารมณ์แบบโมเมนต์นึงอ่ะที่เราแบบกล้าที่จะเข้าไปคุยแต่แรกเราไม่ได้พยายามที่จะหาคอนเนคชั่นนะแต่เคยได้ยินรุ่นพี่เขาบอกว่าเนี่ยคอนเนคชั่นสำคัญมากกับวงการนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆว่าคอนเนคชั่นมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปในธรรมชาติแค่เรากล้าออกมาจากเซฟโซนอะไรเงี้ยหรือว่าแค่สวัสดีมันก็คือการแบบเป็นการทักทายหรือว่าการแนะนำตัวเองว่าเรามาจากไหนเราแบบสนใจสิ่งนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเนคชั่นที่แบบล้ำค่าแล้วอะแล้วนอกจากการที่เราดันต้นเข้ามาเสพงานดูหนังอยู่ในกรุงเทพแล้วแล้วก็ทำหนังก็ทำแล้วไปฝึกงานก็ทำแล้วเรายังทำอะไรเกี่ยวกับหนังอีกบ้างมีเทศกาลหนังเมืองคามที่จังหวัดมหาสารคามคือจัดเทศกาลหนังกันเองอ่ะใช่ๆเพราะด้วยความที่มันอึดอั้นเต้นเกินไปอึดอั้นตันใจไงรู้อยู่แล้วอะไรเทศกาลหนังต่างๆก็จะแบบมากระจุกตัวอยู่ที่นี่กันซะเกือบหมดเลยก็รู้สึกว่านั่งคุยกันแล้วก็ไม่ได้ว่ะไม่มีเงินเลยนะก็บอกปิ้นไวนิวกันว่าเนี่ยจะจัดกันที่นี่นะแล้วก็รับประกวดหนังจ้าปีแรกที่สารคามเลยใช่ปีแรกรับให้คนส่งหนังมาเงินรางวัล500บาทไม่ใช่แค่จัดฉายอย่างเดียวใช่เงินรางวัล500บาทเงินรางวัล500บาท30วิแล้วแบบมีคนส่งมาประมาณ50กว่าเรื่องอ่ะโห50กว่าเรื่องจากคนสนใจเยอะจากทั่วประเทศเลยเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะที่มันแบบจุดประกายให้คนแบบอย่างคนที่ไม่เคยดูหนังแบบนอกกระแสหรือว่าอะไรต่างๆมันได้ร่วมพูดคุยกันอ่ะมันได้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคนที่ดูหนังอยู่แล้วแล้วก็คนที่ไม่เคยดูหนังเป็นการเปิดโลกของเขาไปอีกรู้สึกว่าอย่างน้อยเราประสบผลสำเร็จแล้วก็คาดหวังว่าปี4 5 6ต่อไปก็จะมีไปเรื่อยๆจริงๆก็อยากเห็นจังหวัดต่างๆที่มันแบบเขาเรียกว่าไงตกสำรวจเกี่ยวกับเทศกาลหนังหรือว่าอะไรเพราะเชื่อว่าทุกที่น่าจะมีกลุ่มคนที่แบบชอบดูหนังแต่ว่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนจริงๆถ้าแบบสมมติว่ามีทุกจังหวัดเลยมันรู้สึกว่ามันจะดีใจสำหรับคนที่ดูหนังด้วยแล้วก็คนที่ทำงานด้วยใช่ทำงานในกับด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นสเปซให้คนที่ทำหนังในพื้นที่ด้วยอ่ะคนสารคามเด็กอาชีวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาได้กล้าเอามาฉายเพราะว่ากรุงเทพแบบมันค่อนข้างยากนิดนึงเป็นพื้นที่ให้เสพด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ให้ปล่อยของกันใช่อย่างน้อยมันคือการทดลองแบบของกลุ่มคนที่ไม่เคยทำหนังมาก่อนแล้วก็ได้เริ่มลองอะไรที่มันใหม่ๆเงี้ยรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ดีสำหรับเขาแล้วก็สำหรับตัวเราด้วยที่แบบได้เห็น
การแบบเกิดขึ้นของหลายๆคนอะไรเงี้ยตอนนี้วันทีมทอล์กตอนที่9แล้วแล้วก็จะคุยกันเรื่องหนังแล้วก็โฆษณาวันนี้เราก็มาที่ฟิล์มแฟคทอรี่แล้วก็จะมาเจอกับภูมิกับ2คนรุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้แล้วใช่ไหมเป็นใครรู้แล้วใครวะบอกไม่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 บอกบอกเลยพี่ต้องเป็นเอกรัตนเรืองแล้วก็พัดพดพิทักษ์จำนงครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟิล์มแฟคทอรี่ครับผมอยู่กับพี่ต้องเป็นเอกแล้วก็น้องพัดพดพิทักษ์จำนงครับผมคือปกติแล้วทั้งสองคนก็ทำงานอยู่ที่ The Film Factory ปกติใช่ไหมครับที่นี่เขาเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์ที่ทำโฆษณาเขาจะมีผู้กำกับอยู่1 2 3 4 5 5คน5คนคือรวมทั้งพี่ต้อมแล้วก็พัดด้วยใช่5คนแล้วก็ทุกคนก็รับผิดชอบโปรเจกต์ของตัวเองพัดเขาเป็นพนักงานรับเงินเดือนผมเป็นฟรีแลนซ์พี่ต้อมผมก็เคยเป็นพนักงานประจำตอนเริ่มต้นผมอยู่ที่นี่มาปีนี้ปีที่27ยังไม่เกิดเลยเพราะนั้นตอน10ปีแรกผมก็เป็นพนักงานแบบพัดตอนหลังผมออกไปทำหนังไทยบ่อยๆเขาก็เกรงใจเขาก็เลยขอเป็นฟรีแลนซ์จริงๆขอเขาลาออกเขาไม่ให้ออกเขาไม่ให้ออกเรื่องแรกก็โปรดิวซ์โดยฟิล์มแฟร์แต่ว่าในทุนเป็นสตูดิโอเป็น5 star ไปตามบริษัทบ้าคาราโอเกะใช่เรื่องที่2เรื่องตลก69ก็ฟิล์มแฟร์เป็นคนโปรดิวซ์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเห็นกล่องไวๆหนึ่งกล่องมาวางทิ้งอยู่แถวนี้บ้างไหมครับก็ไปทำกับที่อื่นแล้วก็เพราะเกรงใจที่นี่เขาและอีกทีนึงก็คือเรื่องพลอยที่สายปานเล่นอันน่าฟิล์มแฟคต์รู้มาว่าพี่ต้อมก็เคยเป็นอาจารย์ของพัดมาก่อนที่มหิดลใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทีซีสด้วยหนังเรื่อง Lost in the Universe ครับแล้วตอนนั้นเป็นไงมาไงครับพัดถึงได้ทำหนังเหมือนเป็นหนังที่ทริบิวให้กับพี่เป็นเอกจริงๆแล้วตอนที่เราคิดหนังเรื่องนั้นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์มันเหมือนหนังเรื่องสุดท้ายครับคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าจบไปแล้วเราจะได้ทำหนังต่อหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงที่หนังที่รู้สึกว่าส่วนตัวที่สุดในระหว่างเดียวกันก็เป็นแบบเส้นทางให้เราเข้าไปสู่ในวงการหนังหรือว่าหรือโฆษณาได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันเป็นหนังที่เราอยากจะเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเรากับเราในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภาพยนตร์ตอนอายุประมาณแบบ12-13อะไรเงี้ยครับผมเราก็ดูหนังพี่ต้อมเราดูเรื่องลาซายแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้หนังนี้มันคือเอาง่ายๆคือมันเท่ดีตอนนั้นเราก็กินเด็กๆโง่ๆเราก็รู้สึกเรื่องนี้เท่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำหนังเราอยากเป็นพุ่มกับเราเดินทางสายการทำหนังมาแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำหนังที่มันทริบิวช่วงเวลาช่วงนั้นนะครับช่วงที่เราเข้ามาทำหนังได้ยังไงแล้วเราก็เลยมาปรึกษาพี่ต้อมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ต้อมในฐานะตอนนั้นที่เป็นที่ปรึกษาหนังทีซีสน้องแล้วเล่าเกี่ยวกับหนังแล้วด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งในหนังของน้องตอนนั้นให้คำปรึกษาอะไรบ้างมีความเขินๆบ้างไหมครับมีฮะมีมากเลยฮะแต่ว่าผมต้องพยายามไม่แสดงให้เขารู้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขารู้เขาก็จะอึดอัดหรือว่าเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่ทำดีกว่าหรืออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบไอเดียนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมก็พยายามไม่แสดงให้เขารู้คือถ้าเขาคิดว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ก็คิดว่าจะช่วยให้มันออกมาดูแบบจึ๊กกระยุยน้อยที่สุดอ่ะครับเราก็ทำเฉยๆแล้วก็เราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับหนังเราอ่ะเหมือนพี่ต้อมเป็นอาจารย์ที่พอเราอยากทำหนังอะไรครับพี่ต้อมก็จะไม่ค่อยแก้คืออยากทำเรื่องอะไรก็ทำแล้วก็ทำให้ยังไงให้มันดีที่สุดมากกว่าทำไมพี่ต้อมถึงโค้ชมาในเวนั้นครับความรู้ของผมในเรื่องภาพยนตร์ทั้งหมดมันมาจากประสบการณ์ทำหนังมา20ปีมันก็ประสบการณ์มันก็ประมาณหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้ทำมาแบบคนโง่ๆเง่าๆผมก็ทำไปคิดไปตลอดเวลาแล้วก็วิจารณ์งานตัวเองตลอดเวลาคือหมายถึงว่าอ่านหนังสือเยอะดูหนังเยอะอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้มีไอ้ความรู้แบบพูดง่ายๆในทางทฤษฎีที่พวกอาจารย์เขาจะมีกันอะผมรู้สึกว่าคนทำมันต้องรู้สึกอินกับเรื่องนั้นมาก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 โอกาสที่มันจะออกมาเป็นหนังที่ดีมันจะมีมากกว่าเพราะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยไปยุ่งถ้าเกิดทำหนังแบบคอมเมอร์เชียลมากๆเลยหนังที่มันต้องเป็นการตลาดแบบนำสุดโต่งวิธีนี้อาจจะไม่ดีถ้าคุณจะทำหนังมาร์เวลอะไรเงี้ยมันคงใช้วิธีอย่างผมในการแนะนำคงไม่ได้แต่ว่าสำหรับผมไอ้พวกมาร์เวลพวกอะไรพวกนี้มันไม่ใช่หนังอ่ะมันเป็นแค่มันเป็นมันนี่เมคกิ้งแมชชีนมากกว่ามันเป็นเครื่องทำเงินอ่ะแล้วสำหรับพี่ต้อมเป็นยังไงครับมันต้องมีศิลปะกว่าหนังมาเวลอ่ะมันต้องมีศิลปะมันต้องมองเห็นหลายๆอย่างความเป็นมนุษย์คนทำต้องมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องราวกับ
คอนเซปต์กับไอเดียอะไรเงี้ยเนอะมาฮะคือหนังมาเวลมันดูบางเรื่องมันคงดูสนุกอะตอนดูแต่พอดูเสร็จเดินมาจากโรง1ชั่วโมงให้หลังผมก็ลืมไปแล้วเมื่อกี้ผมไปดูหนังมามันเป็นแค่มันอย่างเงี้ยสำหรับผมมันไม่ใช่หนังอะมันเป็นเครื่องสร้างความบันเทิงกับเครื่องทำเงินนะฮะซึ่งไม่มีอะไรผิดนะผมไม่ได้ดูถูกสิ่งนั้นนะหมายถึงว่ามันทำหน้าที่ของมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าส่วนตัวเรามาทำหนังอะตั้งแต่เดย์วันในชีวิตของเราไม่เคยทำด้วยความคิดนั้นไงเหมือนนิยามของคำว่าหนังของพี่ต้องก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมจะไม่เหมือนมาเวลหรืออะไรเงี้ยไปแล้วอย่างพัดตอนเป็นนักศึกษาได้มีโอกาสกำกับทั้งนักแสดงเบอร์ใหญ่หลายคนเลยครับอย่างในหนังพิเศษของเองก็มีทั้งพี่หมิวพี่ต๊อกหนังสั้นก่อนหน้านี้ก็มีพี่นกมีนายนภัสอะไรเงี้ยครับเราทำงานกับเขายังไงด้วยความที่เขาเป็นมืออาชีพเบอร์ใหญ่กันขนาดนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่การทำอะไรครั้งแรกมันก็อาศัยการเรียนรู้ไปในตัวแหละครับหลังๆเราเริ่มแบบเรียนรู้มีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นพอไปเจอพวกนักแสดงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจริงเราก็เหมือนนักแสดงทั่วไปทุกคนอะไรเงี้ยวันที่เขาตายคุณทำอะไรให้เขาทานครับแต่เราก็กล้านะที่จะว่าไปดีลเข้ามาเล่นหนังเราทำยังไงให้หนังมันดีที่สุดเราก็ต้องกล้าขอกล้าทำเราจะไม่นั่งกลัวว่าเราไม่เก่งพอมันก็จะไม่มีวันโตครับผมเราก็เลยต้องกล้าทำถึงเราจะดูแบบเดือด่าไปขอเขาเล่นหนังอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องลองพยายามดูอย่างเงี้ยครับแล้วตอนที่พี่ต้อมทำงานใหม่ๆนี่เป็นยังไงบ้างครับในการที่แบบต้องทำงานกับพวกดาราตอนที่ผมทำหนังเรื่องแรกผมทำโฆษณามาประมาณสัก5ปีละเพราะนั้นมันก็มีประสบการณ์ในการกำกับตอนที่เริ่มทำโฆษณาใหม่ๆอ่ะผมจะทำหนังอีกแบบหนังผมจะมีแต่สไตล์ล้วนๆเลยแบบแต่งตัวกันแปลกๆทำเป็นหนังแบบมีความเพี้ยนๆเยอะๆอะไรเงี้ยตัวแสดงก็เป็นแค่พร็อพเดินให้ตรงมาร์คให้อะไรเงี้ยหันให้ถูกจังหวะอะไรผมไม่กล้าไปกำกับตัวแสดงไม่กล้ายุ่งเลยมีความไม่มั่นใจสูงมากว่าจะต้องบอกเขาว่าไงแล้วเขาจะเล่นได้หรือเขาเล่นไม่ได้ครับมีรุ่นพี่ก็คอยแนะนำบอกว่ามึงกลัวอะไรมากสุดล่ะบอกกลัวการกำกับนักแสดงเรื่องต่อไปมึงทำแบบนั้นเลยแต่คราวที่มึงต้องกำกับแบบจริงจังเลยกลัวอะไรมากที่สุดก็โดดเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วก็คนพบว่าพอต้องไปกำกับนักแสดงจริงพอไปเจอคนที่มันแบบมันถูกคอกันอะไรเงี้ยมันก็สนุกจริงฮะการก็ให้นักแสดงมันเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วเราเห็นในตัวละครตัวนั้นที่เราเขียนไว้ในกระดาษเป็นตัวหนังสืออยู่ๆมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเนี้ยมันก็มีความสุขจริงๆมันก็สนุกตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องทำงานพี่ต้อมใช่ไหมครับอดีตอดีตใช่ไหมครับปกติมาห้องนี้บ่อยไหมครับเมื่อก่อนอะบ่อยเมื่อก่อนผมนั่งทำงานห้องนี้ฮะแต่ไม่รู้หลังๆมันไม่ค่อยได้มาคือผมเป็นพวกแบบเวลาผมทำงานหมายถึงว่าไม่ใช่เวลาถ่ายหนังนะเวลาต้องคิดงานต้องเขียนสคริปต์เขียนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการสมาธิอะผมเข้ามาออฟฟิศนั่งเข้ามาแล้วมันจะเล่นอะมันมีเพื่อนไงก็เลยตอนหลังถ้าต้องทำงานที่ต้องใช้สมาธิหน่อยผมจะทำอยู่กับบ้านห้องนี้มันก็เลยไม่ได้ใช้เมื่อก่อนนี้เวลาเขียนบทหนังจะเขียนเป็นการ์ดอย่างนี้เป็นซีนๆเนี่ยเป็นการ์ดแล้วก็มันก็แปะได้ยาวเลยหนังเรื่องนึงมี100ซีนเนี่ย90ซีนเนี่ยก็แปะยาวเราก็ถอยมานั่งดูได้ว่าแม่งตรงไหนมันหย่อนเนาะตรงไหนมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องอะไรครับผมไม่รู้นานมากแล้วน่าจะบอกได้ได้ไม้นางไม้อ๋อนางไม้นางไม้ผมไม่ถึงว่าอยู่ตั้งแต่ตอนโน้นเลยครับไม่ได้ปลดลงหรือว่าใช่ฮะไม่ได้ปลดตั้งแต่นางแต่ว่าผมทำเรื่องอื่นผมก็แปะไปตรงอื่นนะอันนี้คืออยู่ยงมาตั้งแต่โน้นเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่ต้องบอกว่าชอบทำงานอยู่ที่บ้านมากกว่าใช่ไหมทำไมถึงไปอยู่เชียงใหม่เพราะว่าตอนนี้กรุงเทพมันเปลี่ยนไปเยอะมากไปในทางที่ผมไม่ชอบอ่ะร้านข้าวซอยที่เราชอบแม่งก็ปิดไปกลายเป็นร้านญี่ปุ่นเก๋ๆคือตอนนี้มันเป็นความจะสำลักความเก๋จะแย่แล้วฮะทัศนคติของคนอะไรเงี้ยมันแบบคนเดี๋ยวนี้มันดูโชว์ออฟกันแบบชนิดเอ้ยมึงไม่อายกูอายว่ะแต่ในมุมอีกมุมนึงพี่ต้องว่าเป็นคนทำโฆษณาซึ่งเป็นมุมที่เสิร์ฟเรื่องทุนเรื่องการที่แบบทำให้มันเจริญขึ้นมาอีกมุมนี้เราคิดว่าไงครับมันมีความสร้างความอยากมันมีความขัดแย้งอยู่เหมือนกันผมไม่มีปัญหากับตรงนั้นเลยฮะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนลึกซึ้งอะไรมากไม่ได้คิดลึกซึ้งมากแต่ว่าชอบอะไรก็ชอบไม่ชอบอะไรก็ไม่ชอบอ่ะผมส่วนตัวเห็นว่างานโฆษณาที่ทำมาใช้มันเป็นเครื่องมือทดลองในการจะทำหนังใหญ่เรื่องต่อไปผมว่ามันน่ากลัวกว่าสงครามที่ผมเคยเจอสิแต่คนกล้าเพราะว่าโฆษณามันมีเงินทุนมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราทดลองได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆเราได้เจอนักแสดงใหม่ๆเราอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ทีมงานซึ่ง
ทีมงานผมปกติเวลาทำหนังด้วยกันจะได้เงินน้อยมากเพราะว่าหนังส่วนมากมันโลบัจเจ็ตแต่พอมาทำโฆษณาทุกคนจะได้ค่าตอบแทนแบบชนิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบที่เขาควรจะได้มันก็เป็นการตอบแทนทีมงานด้วยเลยเหมือนว่าทำหนังดูมันมีความเสี่ยงกว่าการทำโฆษณาเยอะเลยใช่ไหมครับมันเป็น business model ที่ต่างกันนะครับผมคิดว่าคือโฆษณามันไม่ต้องไปขายตัวมันขนาดนั้นมันขายสินค้าอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะระหว่างที่การทำหนังแต่ว่าหนังมันหนังเวลาทำหนังตัวหนังมันกลายเป็นสินค้าในตัวมันตอนเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็กลายเป็นแชมพูคนนึงอ่ะมันก็ต้องมีแผนกมาขายหนังเรื่องนี้อีกทีนึงรอดไหมเนี่ยเวลาผมทำโฆษณาผมไม่ค่อยคิดถึงมันว่าเป็นงานโฆษณาผมก็คิดว่ามันเป็นหนังเล็กๆของผมผมก็ทำหนังความยาว30วินาที1นาทีแต่ผมก็ทำมันเหมือนหนังใหญ่อะฮะผมก็ไม่ได้มีความคิดว่านี่มันเป็นโฆษณาแล้วผมจะต้องคิดต่างไปทำต่างไปก็ไม่ต้องพูดเหมือนว่าเหมือนทำหนังนี่เราไม่ได้อยู่ได้เหมือนไม่ได้เลี้ยงชีพใช่ไหมแต่ทำโฆษณาคือเลี้ยงชีพเรามาเลยค่าตอบแทนในการทำโฆษณานี่มันเยอะมากซะจนส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในทำโฆษณาแล้วก็จะออกไปยากมากถึงแม้จะทนทุกข์ทรมานกับมันไม่ชอบมันเข้าโรงพยาบาลป่วยกันชิบหายแล้วโฆษณามันเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกร้องสูงมากนะจากคนทำหมายถึงว่าคุณพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเงินมันมากองอยู่แบบมหาศาลความคาดหวังมันก็จะสูงมากหมายถึงว่าความคาดหวังในสิ่งที่เราไม่มีทางตอบสนองได้อะครับความหวังในแง่การขายของเนี้ยกูจะไปรู้ได้ไงว่ากูทำหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วมือจะขายแชมพูได้ 5,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยคือถ้าผมรู้แบบนั้นผมไม่มานั่งทำหนังให้คุณหรอกผมทำแชมพูก่อนแล้วผมทำหนังให้แชมพูของผมดีกว่าแล้วในมุมของพัดโฆษณาสำหรับเราเป็นเหมือนพี่เป็นเอกไหมเป็นเครื่องมือในการหากินเราอยากทำหนังเพราะว่าแบบตอนนั้นพี่ดูหนังพี่ต้อมช่วงแบบโกลเด้นเอจช่วงแบบยุคทองของหนังนะพวกพุ่มกับมันแบบมันมาจากโฆษณากันหมดเราก็เลยจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดจะอยากเป็นแค่พุ่มกับมีใครบ้างนะครับช่วงนั้นที่มาจากโฆษณามีพี่วิสิตพี่ต้อมเป็นความฝันที่แบบอยากเป็นพุ่มกับโฆษณาก่อนมาตลอดคือเห็นภาพตอนเด็กๆของพันแล้วของพี่ต้องมาเป็นยังไงครับผมอยากเป็นนักบอลนะนั่นคือความฝันนักบอลอาชีพทำไมผมเติบโตมาไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่ไฮสคูลเรียนไฮสคูลจบก็เข้ามหาลัยเรียนโรงเรียนศิลปะนี่แหละแล้วก็ไปเรียนบอร์ดศาสตร์ศิลป์ไม่ได้ชอบบอร์ดศาสตร์ศิลป์เพราะว่าตอนนั้นจีบผู้หญิงคนนึงอยู่แต่ก็โชคดีฮะเพราะว่าก็ชอบวิชานั้นชอบเรื่องบอร์ดศาสตร์ศิลป์ก็เรียนจบแล้วก็หากินด้วยกันวาดรูปเป็นอิลลัสเตรเตอร์พอกลับมาเมืองไทยมีรุ่นพี่ชวนไปทำโฆษณารุ่นพี่ก็คือเจ้าของที่เนี่ยแต่ตอนนั้นแกอยู่เอเจนซี่โฆษณาแล้วพอทำโฆษณามาเป็นครีเอทีฟก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาอยู่ที่เนี่ยแล้วก็กำกับหนังโฆษณาไปทั้ง5ปีก็อยากทำหนังยาวๆเพราะฉะนั้นไอ้การทำหนังของเรามันเรามารู้ตัวช้ากว่าพัดเยอะทำหนังเรื่องแรกอายุ 35 แล้วไม่ได้มีความอยากขนาดนั้นด้วยนะหมายถึงว่าอยากจะลองดูว่าทำแล้วมันเป็นยังไงลาออกไปเขียนบทอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นะมันก็มาเส้นทางแบบนั้นคล้ายๆเป็นแอคซิเดนต์มากกว่าแต่เป็นแฮปปี้แอคซิเดนต์ก็เป็นแอคซิเดนต์ที่เราพอตกอะไรพอโจมาแล้วมันดันชอบแล้วในช่วงยุคที่พี่ต้อมทำหนังเรื่องแรกนี่คือถือว่าเป็นแบบว่าคือมีคนทำหนังอยู่ไม่กี่คนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วก็ออกมาสู่สายตาคนดูเงี้ยบรรยากาศวงการหนังไทยมันเป็นยังไงบ้างครับมันแย่มากเลยฮะมันจะมีคนไทยเลิกดูหนังไทยไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าตอนนั้นมันจะเป็นหนังประเภทเดียวเลยฮะหนังแบบน้ำเต้าหู้คูระเบียบกางเกงบานขาสั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะรับมาทายทักให้รู้จักความหมายความบังเอิญมากว่าปีเดียวกับที่ผมเริ่มทำหนังเรื่องแรกพี่อุ๋ยนนทรีก็ทำอันธพาลคลองเมืองยุคนั้นเราเรียกว่าเป็นยุคแบบในทุนงงฮะคือในทุนแม่งลงทุนอะไรไปมันก็ไม่มีคนดูอำนาจก็เลยมาตกอยู่ในมือคนทำหนังว่ามึงทำอะไรไปนายทุนแม่งก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กครับ 3-4 คนตอนนั้นก็เลยมาทำหนังแบบที่ตัวเองอยากดูครับและความโชคดีเพราะว่าหนังของพี่อุ๋ยมันทำเงินมหาศาลเลยมันทำเงินมหาศาลแบบที่หนังไทยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยนางนาคด้วยคือนางนาคนี่มันมาทีหลังแต่ว่าไอ้ช็อตแรกเลยมันคือไอ้2-4-9ซึ่งมันผมก็ถือว่ามันเป็นคุณูปการของวงการมากทีนี้มันก็ช่วยกันส่งเป็นแรงส่งกันไปเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนของพัดอ่ะครับมองวงการหนังไทยทุกวันนี้เป็นยังไงคือถ้าแบบมองในมุมคนทำหนังนะครับผมรู้สึกว่ามันมีสูตรอะไรบางอย่างอยู่ที่ทางค่ายหนังก็เชื่อจะมองในมุมคนทำหนังจริงๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ศิลปะภาพยนตร์มันก็ค่อยๆกลายเป็นอย่างอื่นไอ้การที่เราต้องไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับมันกลายเป็นอะไรที่ผมว่าค่อยๆจะตายผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่เสี่ยงมากในฐานะคนทำหนังรุ่นใหม่ครับ
มันมีความรับผิดชอบที่สูงไม่สามารถแบบเหมือนในยุคพี่ต้อมที่แบบอะไรน่าสนใจลองไปสู้กันดูเพราะว่าตอนนั้นเขาอยากจะไว้ใจคนทำหนังแต่ตอนนี้คนทำหนังมันเยอะมากคนที่อยากไปดูหนังมันน้อยมากเราจะเข้าไปทำโดยที่เราบอกว่าทำเรื่องนี้กันแล้วเราจะเป็นผู้กำกับที่แบบสร้างเงินให้คุณเราจะมันเราไปรับปากมันก็ลำบากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังรอโอกาสรอวันที่ค่ายหนังกับเรามองภาพตรงกันมองภาพที่เห็นว่าคนดูจะเข้าไปดูหนังที่เราทำร่วมกันแล้วเรามองโจทย์เหมือนกันว่าเออเนี่ยเราจะไปทำหนังเรื่องนี้นะแล้วมันจะมีคนดูกลุ่มนี้ที่มาดูจริงๆเราเชื่อใจกันแล้วเรามองตรงกันจริงๆแล้วเราค่อยทำอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นมันก็จะแบบถูกฝืนทำเรื่อยๆเหมือนที่แล้ววงการหนังไทยมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆพอแบบพอคนทำหนังมันเข้าไปทำด้วยความแบบอ่ะทำไปเถอะทำก็ได้ทำแบบนี้แหละทำแบบคุณอยากได้เพราะมันก็มีคนที่สักแต่ว่ารับจ้างทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆใช่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดูออกจากงานเราก็จะดูออกว่าแบบเออผู้กำกับคนนี้ไม่ได้ใส่ใจใส่ความรักให้กับหนังเรื่องนี้มากหรือว่าคนคนนี้ไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้มากแล้วมันก็ย่างไปเรื่อยคนดูหนังไทยเข้าไปดูแล้วก็ผิดหวังเรื่อยๆมันก็ทำให้ตายกันหมดมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะอย่างนี้อะไรเงี้ยคือพัดจะคิดอะไรรอบครอบกว่าผมเยอะอะ พัดมองเป็นบิสเนสด้วยไงมองเป็นบิสเนสจริงๆอะไรเงี้ยอย่างผมแค่ว่าหนังที่อยู่บนจอเนี่ยนะถ้าเกิดมันออกมาจากถ้ามันปล่อยให้ผู้กำกับคนนี้มันปล่อยแบบของอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะ ทั้งโลกจะหลงรักมันไม่พูดอย่างงั้นครับเวลาผมจะทำหนังเรื่องนึงมันแค่เหมือนผมโดนของอ่ะมันเป็นแค่ๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนโดนสิงมันแค่ๆพอถึงจุดนึงมันเหตุผลอะไรมันไม่มีมันดิ่งเข้าไปเพราะมันเชื่อในภาพนี้มันเชื่อในเสียงแบบนี้มันเชื่อในลีลาแบบนี้มันเชื่อในท่าทีแบบนี้แล้วมันถอนออกมาไม่ได้การควบคุมตัวเองให้อยู่กับร่องกับรอยของเรามันอาจจะต่ำซึ่งผมคิดว่าค่ายหนังเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่ป้องกันคนแบบนี้เยอะขึ้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้หนังไทยมันไม่หลากหลายเท่าสมัยก่อนหรือว่ามันไม่น่าสนใจเท่ากับสมัยก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทำหนังที่ค่ายต้องการไม่ใช่หนังที่ผู้กำกับต้องการมีโปรดิวเซอร์มีสคริปต์แมเนเจอร์มีอะไรที่จะมาคัดกรองมันอีกใช่ไหมครับอย่างค้างกระปอนมีอะไรอยากถามพี่ต้อมบ้างไหมให้ได้มีคำถามอะไรคุยมาถึงอยากรู้ประมาณแบบจุดเปลี่ยนของพี่ต้อมครับเหมือนอย่างที่พี่พัฒน์ที่จุดเปลี่ยนของพี่พัฒน์ที่อยากทำหนังก็คือแบบเรื่อง last life นี้ใช่ไหมครับแบบจุดเปลี่ยนของพี่ต้อมที่แบบรู้สึกว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบเกิดแรงฮึดอยากทำหนังหรือว่าอะไรแบบอย่างนี้มีไหมฮะไม่มีครับของผมไม่ได้เป็นแบบนั้นของผมมันเป็นแบบว่าไปทำหนังเรื่องแรกแล้วมันมีสองเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นอย่างที่หนึ่งก็คือว่าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายกับเพื่อนๆแล้วอยู่กันเป็นเดือนแล้วทุกวันมามุ่งหน้าทำสิ่งเดียวกันทุกวันเป็นเดือนๆไม่เคยมีประสบการณ์ในมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันโคตรดีมันโคตรดีสนุกมากเป็นเหตุการณ์ที่สองคือว่าพอหนังเรื่องแรกพอมันเสร็จออกมาแล้วมันไม่ดีแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกอ้าวมันก็ทำต่อจะได้แก้ไขตัวเองใช่จะได้ไม่เป็นแบบนี้อีกเรื่องต่อไปจะไม่เมคชัวร์จะไม่เป็นอย่างนี้นะจะไม่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการทำต่อแล้วเรื่องที่2พอไปทำแม่งออกมาเนื้อออกมาดีกว่าไม่เลวเหมือนกันมันคือเรื่องตลก69มันดูสนุกเลยอ่ะแบบเหี้ยแบบแม่งไม่หยุดเลยอ่ะมันเดินเรื่องป๊อปๆๆโหสนุกชิบหายแบบแล้วพอเสร็จปั๊บแต่ก็ยังเห็นว่าไอ้ห่าแต่ตรงนี้แม่งกูแม่งตรงนี้แม่งไม่ดีอ่ะไม่ดีว่ะราคานี้กูจะทองทำอะไรมันใหญ่ให้หน่อยไม่เอาแล้วไอ้คนเล่นกันอยู่ในห้องเดียวกูไม่เอาละมันก็เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆของเรามันไม่มีไอ้โมเมนต์เป็นเรเวลเลชั่นแบบของพัดอ่ะมันไม่เวลาทำงานโฆษณาแล้วก็มาทำหนังเนี่ยฮะเวลาที่ต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันเนี่ยเรามีวิธีการสวิตช์ยังไงสมมติว่าในช่วงเวลาหนึ่งเราอาจจะต้องทำโฆษณานมผงเด็กหรือแชมพูกระจัดรังแคหรืออย่างเงี้ยแต่ในช่วงนั้นเราก็ต้องทำหนังฆาตกรรมหรือหนังอาชญากรรมที่ยิงกันโป้งป้างแบบคนละขั้วกันเลยเรามีวิธีการสวิตช์การทำงานยังไงคือมันมีพุ่มกับโฆษณาเพศหนึ่งที่แบบโตมากับการเป็นคนทำโฆษณานะหมายถึงคนที่มาจากเอเจนซี่มาจากเป็นครีเอทีฟมาก่อนซึ่งก็จะได้เปรียบคือผมกลายเป็นคนที่ทำหนังแล้วมาทำโฆษณามันก็เลยมันเป็นชุดความคิดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในเชิงชุดความคิดเนี่ยผมใช้ชุดเดียวกันในการทำหนังและโฆษณาประมาณนึงหนังพี่ต้อมหลายคนบอกว่าเป็นหนังดูไม่รู้เรื่องไงแต่โฆษณาเราต้องพยายามสื่อสารกับคนดูให้รู้เรื่องให้เข้าใจง่ายมากที่สุดอะไรเงี้ยมันไม่ยากครับเพราะว่าอย่างโฆษณามันมีมาตรการแข็งแกร่งมากที่จะมาดีลคนอย่างผมอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องรู้เรื่องฮะแล้วเรามีสกิลในการเล่าเรื่องให้รู้เรื่องมันไม่ได้ยากอะไรของผมมันจะยากตรงที่เวลาผมจากทำโฆษณาอยู่เซอร์วิสไปทำหนังใหญ่เนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยฮะผมแบบแทบจะโหกระโดดตัวลอยเลย
แต่พอทำหนังเสร็จปั๊บอะทำหนังใหญ่เสร็จปั๊บกลับมาทำโฆษณาผมจะมีปัญหาเพราะว่าหนังโฆษณาส่วนใหญ่มันต้องการให้ทุกอย่างชัดๆจะตลกก็ต้องตลกชัดๆจะเศร้าก็ต้องเศร้าชัดๆแต่นี่เวลาเราทำหนังอะความไม่ชัดมันคือเสน่ห์ของชีวิตจริงอะของหนังอะใช่ไหมหนังที่ชัดๆๆๆไปหมดดูแล้วเบื่อเรื่อง2เรื่องแรกหลังจากกลับทำหนังมาพอมาโฆษณาเรื่องที่แรกมันก็จะเครื่องมันจะติดช้ามากเพราะว่าผมจะเอาชัดกว่านี้อีกเหรอวะผมจะโจ๊ะกว่านี้จังหวะมันจะผิดๆอยู่ครับแต่พอกลับมาทำสักได้สักแป๊บนึงมันก็จะรู้ว่าจังหวะนั้นอ๋อใช่จังหวะนี้นี่วะกูลืมไปมันก็จะรู้แต่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความคิดช่วงเกมกล่องปริศนาผู้กำกับรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งสองคนต้องสร้างพล็อตหนังด้วยคำหนึ่งคำจากบุคคลปริศนาภายในกล่องดำและจะต้องเล่าพล็อตนั้นให้เราฟังกันแบบสดๆเคยทำอะไรแบบนี้ไหมครับพี่ไม่เคย โอเคครับเปิดกล่องครับ สลับกันนะครับ พี่ต้อมเป็นเอกเปิดกล่องดำได้ธนนชัยสอนศรีวิชัยผู้กำกับหนังโฆษณามือรางวัลแห่งฟีโนมิน่าและได้คำว่าระวังพัดพศเปิดกล่องดำได้ธนชาติสิริพัทราชัยนักเขียนและผู้กำกับโฆษณาแห่งแซลมอนเฮาส์และได้คำว่าซูชิหอยเม่นและทั้งสองคนก็ได้คำดูต่างกันฟ้ากับเหวมากมายของพัดได้คำว่าซูชิหอยเม่นจากพี่เบนธนชาตินะครับแล้วก็ของพี่ต้องเป็นเอกได้คำว่าระวังจากพี่ต่ออ๋อแล้วก็สำหรับเหตุผลฮะแต่ละเทปเราจะมีเหตุผลจากคนที่ให้คำมาแต่สำหรับ2คนนี้เขาบอกว่าไม่มีเหตุผลครับไม่รู้จะบอกว่าอะไรแต่ว่าอยากเห็นคำสองคำนี้กลายเป็นหนังแค่นั้นเพราะเหรอครับโอ้ยากมากเลยครับ มันน่าจะคิดเป็นหนังแบบหนังเอกได้นะคำโจทย์ของเราคิดแล้วมันเป็นสารคดีอ่ะได้ครับมันไม่เป็นหนังแบบฟิกชั่นอ่ะได้ครับก็ประเทศหนึ่งเป็นประเทศสมมุติแล้วกันประเทศนี้ชื่อว่าเสียมนะปกครองโดยทหาร5ปีอันนี้สมมุติหรือเปล่าเรื่องสมมุติอยู่ๆ อันนี้เป็นประเทศแบบในจินตนาการนะฮะครับไม่ได้มีเลือกตั้งมา5ปีอยู่ก็มีเลือกตั้งขึ้นมาก็เลยเขียนกติการัฐธรรมนูญกติกาการเลือกตั้งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้อีกฝั่งนึงไม่มีทางชนะหลังจากกติกามันแข็งแรงพอแล้วที่รู้ว่าฝั่งกูชนะแน่ๆก็เลยให้มีเลือกตั้งปรากฏพอเลือกตั้งมาเสร็จแม่งไม่ชนะเว้ยพอไม่ชนะปั๊บแต่มันก็ไม่ได้แพ้มันก็เรียกว่าคุมเครือมากเพราะนั้นในขณะที่เหตุการณ์มันยังชุลมุนอยู่ไอ้ฝั่งที่กะว่าจะชนะแล้วไม่ชนะก็ต้องรีบสุมหัวกันใหญ่เลยเอางี้ก็ได้ในเมื่อมันไม่ชนะแล้วมึงไปเอาไอ้พวกพรรคเล็กๆมาร่วมกับกูให้ได้ดีกว่าแล้วจะตอบแทนมันยังไงครับนายเกิดมันอยากได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะเฮ้ยได้ยังไงก็ต้องให้มันนะตอนนี้มันเข้าตาโจรแล้วหลังมันพิงฝาแล้วไงก็ต้องให้มันปรากฏว่าไอ้คนที่ไปรายงานตัวมันถูกสัญญาไว้ว่ามันจะได้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งอะไอ้พรรคเล็กๆยอมมารวมกันปั๊บไอ้ตำแหน่งที่ไอ้คนนี้มันจะได้เนี่ยปรากฏเฮียแม่งเสือไปอยู่ไอ้พรรคเล็กมันได้เป็นรัฐมนตรีเอาตำแหน่งกูไปเพราะนั้นคิดว่าจะประกาศตั้งคณะรัฐมนตรีได้ทั้งหมดเนี่ยวันพฤหัสหน้าปรากฏตั้งไม่ได้ความกดดันมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆไอ้คนที่เป็นนายใหญ่สุดที่คิดว่าอาจจะได้เป็นนายกเนี่ยก็เลยบอกว่าระวังนะถ้าเกิดมึงยังงอแงกันอยู่แบบนี้ไม่ทำตามที่กูบอกเนี่ยแล้วกูตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยกูอาจจะต้องกลับไปใช้วิธีเดิมๆแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่พวกมึงก็ไม่ชอบกันนะตอนจบมันจะเป็นไงครับพี่ตอนจบมันมีคำอีกคำหนึ่งครับก็คือเป็นชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะพอรับรู้ข่าวสารนี้ปั๊บชาวบ้านคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาแบบเราเลยมันก็คงรู้ว่าหมายความว่าอะไรที่บอกว่าต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่พวกมึงอาจจะไม่ชอบเอ๊ะความผิดก็ไม่ใช่ความผิดกูเป็นชาวบ้านธรรมดาพวกมึงแย่งตำแหน่งหน้าที่กันอะไรกันจัดการไม่ได้มึงเสือกมาขู่กูคือช็อตสุดท้ายเนี่ยเราเห็นชาวบ้านคนนี้หยุดกินข้าวแล้วก็พูดคำนึงออกมาแต่ว่ามันไม่มีเสียงออกมามันจะเห็นแต่เป็นภาพมันต้องอ่านปากชาวบ้านบอกว่าหวยจบแล้วใช่ไหมครับเวลานี้ครับพอดเรื่องนี้ดูเหมือนคือเรามา8ตอนแล้ว16เรื่องแล้วแต่เรื่องนี้เรื่องที่17ฟังแล้วมีชื่อตัวละครอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ฮะอันนี้ขอบอกว่าไม่เกี่ยวกับประเทศเราไม่เกี่ยวครับประเทศเสียมใช่ไหมครับประเทศสมุทรโอเคครับพี่ทีของพัดบ้างครับกับคำว่าซูชิหอยเม่นจากพี่เบนซ์ธนชาติครับผมแห่งแซลมอนเฮาส์อยากเล่าเรื่องครอบครัวเป็นหอยเม่นตัวหนึ่งที่อยู่ในญี่ปุ่นที่บ้านบอกว่าให้อยู่กับที่บ้านก่อนไม่ให้ไปไหนไม่ให้ออกไปจากรังเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่เพราะว่าเขาเป็นแนวปะการังบ้านเขาใช่ใช่ใช่แต่ว่าหอยเม่นตัวนี้อยากไปนิวยอร์ก first time แบบพี่เบนธนชาติก็เลยมีการรีเลทกับพี่เบนใช่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 ก็เลยเป็นหนังเกี่ยวกับการเดินทางของหอยเม่นค่อยๆเดินทางไป
หลบหลีกภัยอันตรายทั้งหลายเราก็ไปถึงนิวยอร์กไปเจอรักแท้ที่นั่นมีลูกมีความสุขมีเมียเมียเป็นคนเป็นหอยนิวยอร์กเป็นหอยนิวยอร์กแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้หอยแมนต้องสละชีวิตเพื่อไปเป็นซูชิให้กับมนุษย์ในนิวยอร์กเฮ้ยจบเศร้าเหรอจบเศร้าจบเศร้าต้องเสียสละ coming of age แบบ coming of age แต่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ไม่ก็เก็บประโยชน์ในการเป็นซูชิให้กับมนุษย์น่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยครับผมเรื่องนึงก็เสียวสลังว่าอีกเรื่องนึงก็น่ารักแล้วก็จบด้วยการแบบเอามาหิดนิดนึงแซ่บชีวิตน้องหอยแม่นครับผมเท่าที่ฟังพล็อตหรือการเล่าสดๆของทั้งสองคนมาอย่างพี่ต้อมดูจะมีการคิดหรือว่าทดลองกับงานทุกอย่างไปเรื่อยๆครับมันเสี่ยงนะครับกลัวเจ็บตัวใช่ไหมมันจะพลาดเสี่ยงเนี่ยเมื่อกี้เสี่ยงเสี่ยงในการทดลองเหรอเมื่อกี้เสี่ยงครับเมื่อกี้การเสี่ยงในลักษณะที่มันทำให้อาชีพเรามันมีเสน่ห์หรือตื่นเต้นกว่าสมมติเป็นพนักงานแบงก์อะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าถึงบอกไงว่าเวลาทำหนังมันถึงต้องอินแบบชนิด 100% นะฮะโอกาสที่เราจะทำสำเร็จได้เมื่อไปทำอะไรเสี่ยงๆคือว่ามันต้องกัดไม่ปล่อยอ่ะคือตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอพี่ต้อมพี่ต้อมบอกว่าใครเรียนหนังมาพ่อแม่ไม่ปล่อยมาเรียนได้ไงวะตอนนั้นไม่เคยเชื่อพี่ต้อมทุกเราเจอแบบ3ครั้งแรกคือพูดดีหมดแล้วก็แบบอะไรของพี่ต้อมมาเนี่ยตัวเองก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้กลับไปคิดถึงประโยคนั้นตลอดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบว่าอุตสาหกรรมหนังมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพี่ต้อมจะบอกเสมอว่าไอ้การทำหนังมันต้องการทาเลนต์มันต้องการแบบพรสวรรค์อะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าไอ้พรสวรรค์นั้นมันคือการที่มีรสนิยมที่ตรงกับคนกลุ่มมากในประเทศเราอาจจะมีรสนิยมที่ต่างเราอาจจะไม่ชอบสิ่งที่มันมีอยู่แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ผิดที่เราอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตกันรสนิยมของเราถ้ามีอะไรอยากจะบอกกับคนทำหนังนะก็คือว่าถ้าจะทำสิ่งนี้นะฮะต้องคิดเล็กต้องอย่าคิดใหญ่ความสนใจก็ให้เหลือน้อยที่สุดอย่าสนใจเยอะความสนใจของคุณในการทำหนังคือต้องกลัวหนังเฮียต้องกลัวหนังเฮียแล้วต้องคิดอย่างเดียวว่าทำไงแม่งเฮียความรับผิดชอบคุณมีแค่นั้นห้ามคิดเด็ดขาดเรื่องบ็อกซ์ออฟฟิศเรื่องจะเป็นไอดอลเรื่องจะมีคนมาสัมภาษณ์เรื่องจะได้เล่นเกมหาอะไรนี่ก็ไม่รู้เรื่องดีครับดีเรื่องจะลงหน้าปกหนังสือแมกกาซีนคือคิดในสิ่งที่เราจัดการได้อะเล่นอยู่ในวงกลมอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงวะแต่เราจะเอาอยู่อะ